ซึ่งเป็นในส่วนของทางคุณพิชิตชื่นบานค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของกฎหมายค่ะที่ได้มีการเขาเรียกว่าให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่มีการส่งให้ทางคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ค่ะไปยื่นฟ้องคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะที่อดีตกกต.นะคะที่ศาลอาญารัชดาในช่วงเวลาประมาณ10 นาฬิกาค่ะซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันมีมูลเหตุมาค่ะเนื่องจากว่าคุณสมชัยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาส่งลายย้อนคดีถุงขนม2 ล้านไม่ใช่สินบนแต่ลงโทษละเมิดอำนาจศาลเหตุอัยการสูงสุดขณะนั้นคือคุณชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอันดับ3นะจึงสั่งไม่ฟ้องสินบนค่ะก็เรื่องราวนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาซึ่งมันเป็นเรื่องของการฟ้องหมิ่นนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยอาจจะไม่คลีนไหมมีคดีความแต่ออกมารับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณพิชิตเขาก็บอกว่าเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของเขาแล้วก็ดูในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะคะวันนี้จึงได้มีการมอบหมายให้กับทีมทนายความแล้วก็คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ค่ะเพิ่งจะเดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญานะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะแล้วก็อายุขนาด60 กว่าแล้วครับก็ขอว่าให้โอกาสผมแล้วผมก็คิดว่าผมจะทำงานให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุดนะครับในส่วนของกฎหมายก็จะทำอะไรก็ได้จะทำให้เกิดความเป็นธรรมนะครับสร้างกระบวนการหลักนิติธรรมให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุดครับตามผมต่อไปแล้วกันถ้าผมมีโอกาสอยู่ตรงไหนผมก็จะทำตรงจุดนั้นให้ดีที่สุดตอนนี้ขออยู่กับปัจจุบันครับเมื่อท่านนายกเมตตากรุณามอบหมายให้ผมมาดูเรื่องกฎหมายผมก็จะทำตรงนี้เนี่ยให้เกิดให้ดีที่สุดให้มีความชอบด้วยกฎหมายความชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของเขาเองนะคุณผู้ชมระบุว่าอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านหนึ่งส่งไลน์มาถึงผมดังนี้ครับเล่าสู่กันฟังย้อนคดีถุงขนม2 ล้านไม่ใช่สินบนแต่ลงโทษละเมิดอำนาจศาลโดยเหตุเพราะอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องสินบนโดยอัยการสูงสุดในเวลานั้นคือคุณชัยเกษมนิติสิริแต่ปัจจุบันเป็นแคนดิเดตนายกอันดับ3ของพรรคเพื่อไทยสรุปคำสั่งของศาลฎีกาที่4599/2551พิพากษาจำคุกนายพิชิตชื่นบานนางสาวสุภศรีและนายธนาเป็นเวลา6 เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลการกระทำอันมิชอบระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดาของศาลฎีกาเป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศนะคะผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3 คนประกอบอาชีพทนายและที่ปรึกษากฎหมายย่อมตระหนักดีว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมค่ะและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการจึงเห็นสมควรลงโทษสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปให้จำคุกผู้ต้องหาทั้ง3เป็นเวลา6เดือนท้ายคำพิพากษานะคะยังระบุด้วยว่าความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานให้ผู้กล่าวหาไปดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งต่อมาก็มีการแจ้งความดำเนินคดีความผิดนี้จริงๆผลคือตำรวจสั่งฟ้องแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุผลโดยสรุปจากคำแถลงของคุณกายสิทธิ์พิศวงประการซึ่งเป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญาเมื่อวันที่7 มกราคม 2552ดังนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ต้องย้ำนะคะว่าเป็นในสิ่งที่ทางคุณสมชัยเขาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีของคุณพิชิตชื่นบานนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตอ้างอิงนะคะขออนุญาตอ้างอิงเนาะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็มีการโพสต์ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวนี้ในหลายข้อเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมก็คือ1ข้อเท็จจริงคดีนี้ไม่พบว่าทนายความที่ถือถุงใส่เงินมาให้มีวัตถุประสงค์จะให้เงิน2ล้านบาทแต่ได้ความเพียงว่ามีเจตนาจะให้ขนมไม่ใช่แสดงตัวมาแต่แรกว่าจะให้เงินจึงขาดความเป็นผู้ใดที่เป็นผู้ให้สินบนค่ะ2นะคะเงินของกลาง2ล้านบาทเป็นเรื่องสำคัญแต่กลับไม่มีเงินของกลางในสำนวนและยังไม่ได้ข้อเท็จจริงว่าจะให้เงิน2ล้านไปเพื่ออะไรดังนั้นอัยการจึงมีความเห็นว่าการที่เงินคืนของกลางไปทำให้คดีขาดหลักฐานสำคัญค่ะ3นะคะไร้หลักฐานเรื่องของเจ้าพนักงานผู้รับสินบนแต่คดีนี้พบว่าผู้ที่มารับเงินคือเจ้าหน้าที่นิติกร3ซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับอรรถคดีค่ะและ4นะคะคำสั่งศาลฎีกาให้จำคุกนายพิชิต
มิตรและพวกเป็นเรื่องละเมิดอำนาจศาลถือเป็นคนละคดีกับความผิดให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐค่ะนำมาเทียบเคียงไม่ได้และก็5นะคะเหตุผลข้างต้นอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีย้ำโดยอัยการสูงสุดในเวลานั้นก็คือคุณชัยเกษมนิติสิริปัจจุบันเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับ3ของพรรคเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมนี่แหละซึ่งในวันนี้ทางคุณพิชิตนะคะเขาก็บอกค่ะในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่เข้ามาเขาก็บอกว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อที่จะสนับสนุนและก็ช่วยเหลือในส่วนของนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมายค่ะคุณผู้ชม